ยไปไหนอะแรงคือแรงคือจะต้องแบบดังเลยซอเขาลำคาญไหมลำคาญไหมครับเนี่ยคนดูยังลำคาญเลยคนเราขับดีไม่ได้เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเอออ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปกระบุรีมวกเหล็กงานปล่อยเสืองานปล่อยเสือเขาบอกว่างานปล่อยเสือครั้งนี้จัดที่สนามแม็กแล้วก็เป็นงานครั้งที่หนึ่งด้วยครั้งแรกจริงๆแล้วงานน่ะมีเมื่อกี่ปีที่แล้วนะแต่เขาเคยไม่สำเร็จเคยจะจัดเมื่อปี55 55หรือปีเท่าไหร่สักปีหนึ่งจำไม่ได้ช่างมันเรื่องนั้นไม่รู้แต่วันนี้เราจะไปงานเสืองานวันปล่อยเสืองานเป็นงานครั้งแรกจัดขึ้นครั้งแรกเลยที่สระบุรีมุกเหล็กสนามแม็กในงานมีอะไรบ้างดีกว่าฉันนำเลยผมจะไปดูพี่ปูพงศิษฐ์มีเหล็ก70คาเฟ่วงใช่วงดีทั้งนั้นคือแบบวงดีแต่ละวงนี่โคตรฟินก็คือตลาดอย่างเงี้ยมอกาคาเดนมอกาคาเดนเพลงมอกาคาเดนสักเพลงนึงอะไรวะสกาวาเลตี้สกาวาเลตี้คนคุ้นหูอยู่นี่เพลงอะไรเดี๋ยวก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้กับช่องเดอะไฮเลนพวกเราด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ค่อยได้ทำคลิปรายการเกมแล้วต้องบอกกับคนดูก่อนโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเราจะไปถึงกี่โมงตอนนี้เป็นเวลา9โมงเราจะขับรถไปมีรถอยู่2คันประมาณชั่วโมงครึ่งมีคันนี้กับคันรถเก่งคันน่ะนะโอเคไปยกกล้องอินเสิร์ตใช่มีแล้วที่กูฟิปไม่คิดกูโฟมไม่ต้องมาดันโลเพราะกูมันดันรางกูใส่เครื่องดีเซลไม่ต้องถามหรอกเพราะกูจนทยานยี่ไม่เข้ากับต้นว่าเลยว่ะรถกูแรงพุ่งทยานขอบฟ้าไอสัตว์ไปดาวอังคารกูจะแลบจนไม่มีวันให้พวกมึงจะรำคาญใช่ถึงแม้กระทั่งแลบกูมันโจรทยานแต่บางครั้งเห็นเมียคนอื่นเอ้ยเฮียแม่งนมยานยี่ไงจัดสบายอะไรกันครับเนี่ยตอนนั้นช่องเราต้องมีความสุขและเสรีตอนนั้นหน้าแม่ตัวรามโอตีเอโอเกิลเอาเลิกแล้วสร้างเธอมารักเรายังล่องลอยเมื่อความยิ่งใหญ่และกูยิ่งทุกคนต้องเรียกกูว่าสิ่งใหญ่แล้วใครใช่ไหมมากกว่าพ่อแม่มึงโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วนะอุ่นใจในพีชื่อว่าอุ่นใจในพีแต่ว่าที่เราหยุดเนี่ยเป็นที่กางเต็นท์ซุกหัวนอนเขาเฉยๆก็เดี๋ยวหัวนอนเราเดี๋ยวให้ดูภาพซุกหัวนอนเราเดี๋ยวดูภาพไปว่าที่พักเราเป็นยังไงตอนนี้มีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งรถไอ้เป้นะฮะได้เกิดการปะทะกระโชกโคกขับรถกันรุนแรงไปหน่อยนะฮะก็อุบัติเหตุเล็กหน่อยก็เป็นเรื่องปกติของการขับรถอยู่แล้วโอเคตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้ำตกว่าข้างหน้าจะเป็นน้ำตกจะเป็นยังไงโอเคไปไม่น่าเป็นคนไทยอ่ะแบบดีๆตอนเกิดมามึงแบบหนีเข้ามาป่ะแอบเข้ามาท้ายเนี่ยจริงๆอ่ะกูเป็นคนกะเหรี่ยงว่าอยู่โตมาตีกะหรี่ไอสัตว์ไปแค่นี้แหละพามขอหาอะไรกินโอเคฮะตอนนี้ก็ถึงที่พักกันแล้วนะผมแต่นี้ว่าที่พักของเราอ่ะจะอยู่ที่นึงที่เราบอกไว้ก่อนต้นคลิปว่าที่นี่คือที่
เรามานั่งดื่มด่ำหรือสำเริงใจในการบำเรอในชีวิตตัวเองหรือร่างกายนะผมก็จะไม่ได้เล่นน้ำก็ตอนนี้ก็จะกินข้าวกินข้าวกินปลานะฮะก็สรุปแล้วอะไรนะเห็นช้างขี้นี่เขาว่าอะไรนะเห็นช้างขี้เอ้ยช้างขี้ไม่ดีอะไรนะน้ำลดเลยนะน้ำลดต่อผุดอ๋อถ้าน้ำขึ้นอ่ะก็มาดีอุ้ยไปทางนักเลงคือตั้งแต่ไม่ได้ลงคลิปก็คือไปทางนักเลงแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปตอนที่ว่าถึงที่พักนะฮะว่าเกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องไปถามกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆว่าเขานั่งรถร้อยเป้มานะฮะว่าสรุปแล้วรถไอ้เป้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์เล่าให้คนผู้ชมฟังหน่อยอ๋อทางนี้กล้องฝั่งนี้เป็นไงเหตุการณ์ฮะอะไรนะก็คือว่าตอนนั้นหลับครับไม่รู้เรื่องเอาเหรอใช่ก็คือฝันดีฝันดีดีดีมกันตื่นมาอีกทีก็นั่นน่ะจูบตัวไปแล้วโอเคฝรั่งด้วยนะฝรั่งด้วยนะคือฝรั่งชนเราชนฝรั่งแต่ที่เขาจะชนเราด้วยเราสื่อไปชนเขาปูพงศิษฐ์ขึ้นนะโอ้ไม่ได้รู้ก็ไอ้เหี้ยนึกว่าทีรี่มาไอ้เติมน้ำมันไอ้ที่แบบออกได้แค่สงสัยว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจเราจะยังคบกันอยู่ไหมเธอยังจะรักฉันใช่ไหมแล้วถ้ายังคบกันในวันนี้คงมีความสุขใช่ไหมแต่ถ้ามันคงสายไปเพราะในระหว่างนะฉันได้คิดถึงแฟนละเรามาต้องฟังรับหน่อยไปฝันถึงแฟนเก่าวันก่อนฉันฝันถึงแฟนเก่าวันนี้เธอมากับแฟนใหม่แต่ไม่เป็นไรแต่ฉันยังยืนอยู่ที่เก่าฉันไปได้สุดทางแต่เธอไม่ไปกับสุดใจแต่ฉันไม่สุดหนทางแต่ฉันไปต่อเพราะว่าฉันคิดถึงแฟนเก่าโยก็แฟนเก่ามันไม่ใช่คนที่ดีพร้อมแต่เราไม่ชนที่ดีพอแต่เขามันไม่รู้จักพอแต่เรายังคงจะไปต่อชีวิตต้องเติมไปข้างหน้าจะรักกันเธอทุกวันถ้าท่ามันนั้นฉันไม่ทำเธอคนละเพลงอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้กลับมาจากที่พักอีกที่หนึ่งแล้วครับผมต่อไปเราก็จะเตรียมตัวเดินทางเข้างานนะครับผมก็ดูว่าเข้างานจะเป็นยังไงบ้างจะไปเจออะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา 4:30 นะฮะเราจะไปถึงงานประมาณ4:30ดูสี่โมงครึ่งโอเคเราจะไปถึงงานประมาณ5:30ถึง6:00ไม่เกินนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเราจะวาร์ปกันไปเลยตอนนี้สาระอาจจะเริ่มพูดน้อยลงเพราะในงานจะมีดนตรีเสียงมันจะอาจจะดังหน่อยนะฮะต้องบอกก่อนแล้วก็ตอนนี้พิธีกรหลักอย่างผมละก็ไม่ค่อยมีใครช่วยงานแล้วก็เริ่มจะพูดลิ้นรัวอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในงานเลยภาพบรรยากาศผมจะวาร์ปไปเลยจะถ่ายให้แต่ทางเข้าไปเลยนะฮะโอเคเจอกัน Let's get it ไม่เคยจะเทจะขาดจะว่าจะพ่อแม่ไรพ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชายเอาการเอางานเอาเรียนไปขอโทษทีวันนี้ฉันไม่มีเวลาเดี๋ยวรู้ตอนนี้ฉันมีเธออยู่และฉันอบอุ่นใจวันนี้คือวันสุดท้าย